ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางป้องกันครับสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากอะไรครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่นี่ไม่ทราบสาเหตุนะครับมีเพียงร้อยละ10ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวหรือภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นเวลานานสำหรับในกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราพบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แก่การรับประทานสัตว์เนื้อแดงปริมาณมากนะครับโดยเฉพาะสัตว์เนื้อแดงที่มีการแปรรูปการทานอาหารไขมันเยอะกากใยน้อยไม่ทานผักไม่ทานผลไม้ดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงอาหารบางประเภทเช่นอาหารปิ้งย่างที่เอาไปปิ้งย่างจนแบบไหม้เกรียมอันนี้ก็มีความเสี่ยงครับทำไมการรับประทานอาหารปิ้งย่างทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับการปิ้งย่างเนี่ยใช้ความร้อนทำให้เนื้อสัตว์สุกแล้วเราก็รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเราใช้ความร้อนมากเกินไปจนให้เกิดการไหม้เกรียมบริเวณที่มีการไหม้เกรียมเนี่ยครับโปรตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์นั้นๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสารบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวผิดปกติก่อให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านปิ้งอาหารแล้วบริเวณนั้นไหม้เกรียมก็ควรจะตัดออกก่อนรับประทานครับป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับวิธีการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากรที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปครับการตรวจคัดกรองคือการตรวจโดยที่เราไม่มีอาการนะครับถ้าเรามีอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกแล้วมาพบแพทย์อันนี้เขาเรียกว่าการตรวจเพื่อการวินิจฉัยครับสำหรับบุคคลที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวนะครับให้สังเกตญาติสายตรงลำดับหนึ่งได้แก่พ่อแม่พี่น้องและบุตรครับเราแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลในครอบครัวเป็นที่อายุเท่าไหร่ท่านควรจะตรวจ10ปีล่วงหน้าตัวอย่างเช่นท่านมีคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุ55ปีเราก็เอาเลข10มาลบดังนั้นท่านควรจะตรวจที่อายุ45ไม่จำเป็นต้องรอถึงอายุ50ปีครับชวนกันไปออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน